ในส่วนนี้ถือว่าได้รับการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝืนเครื่องก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะกำลังจะเตรียมตัวที่จะไปเข้าพบท่านอาจารย์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่โรงแรมนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะคะที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะมีการบริการโรงแรมด้วยนะคะทั้งคนนอกคนในสามารถเข้ามาพักได้นะคะที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูโลเคชั่นกันนะคะนะคะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่ในห้องนี้นะคะก็อาจารย์ก็มากันกับเพื่อนนะคะก็จะมีเตียงนอนนะคะซึ่งมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่เตียงสามอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะรองรับนะคะทุกท่านเข้ามาได้นะคะเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีในโรงแรมนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะก็จะมีที่ใส่เสื้อผ้านะคะจะมีที่ตู้เก็บเสื้อผ้าซึ่งอาจารย์ก็จะเตรียมชุดนะคะก็จะเตรียมชุดที่จะเข้าสอบนะคะก็จะมีชุดสูทเนาะก็จะมีชุดไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดไหมของอาจารย์นะคะก็จะเป็นชุดไหมแล้วก็เราก็จะเตรียมชุดสูทเอาไว้นะคะสำหรับที่จะพรีเซนต์ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ด้านในชุดสูทก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะคะนิดหนึ่งเป็นระเบียบเป็นทางการนิดหนึ่งกับกางเกงสีดำแล้วก็เมื่อเรามานะคะเราก็สามารถเตรียมไม้แขวนมาแล้วก็แขวนไว้ในตู้ของเราเนี่ยได้นะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็เราก็ปิดไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีตู้เสร็จแล้วก็เราก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอย่างเช่นว่าเราจะมาอยู่ที่นี่สักหลายๆวันนะคะก็อาจจะมีอยู่ยารักษาโรคหรือนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะเราก็จะมีโต๊ะที่ทำงานด้วยนะคะที่นี่ยังมีบริการการน้ำร้อนนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ทานกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีตู้เย็นให้เรานะคะซึ่งตู้เย็นเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะซื้อของสินค้าเนี่ยข้างล่างนะคะที่มีบริการพวกน้ำดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องชูกำลังต่างๆหรือว่าเป็นน้ำเปล่าก็มีนะคะน้ำส้มน้ำสีอะไรต่างๆนะคะก็สามารถเอามาแช่ไว้ได้นะคะแต่ส่วนอาจารย์ก็จะชอบแตงโมนะคะก็จะซื้อแตงโมมาเมื่อวานเนี่ยก็จะมาแช่ไว้แล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาเราก็จะทานนะคะซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือนะคะเราก็จะมีเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือของอาจารย์เองนะคะก็จะมีทั้งมีดนะคะแล้วก็จานนะคะแล้วก็ช้อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะทานแตงโมในช่วงประมาณเที่ยงเวลาเราเข้ามาเหนื่อยๆนะคะแล้วก็จะทานแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะที่สำหรับทำงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นไม้ชนิดแข็งอย่างดีนะคะเหมาะกับอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานวิจัยนะคะทำวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะไปนำเสนอนะคะมีที่นอนนะคะตลอดจนถึงโลเคชั่นต่างๆนะคะห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะท่านผู้ชมขาห้องนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะเมื่อเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารนะคะซึ่งอาคารตรงข้างหน้านะคะที่ทุกท่านได้มองเห็นนั้นก็จะเป็นอาคารของคณะการสอนสังคมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นคณะของอาจารย์ยศคารานะคะที่มาเรียนอยู่ที่นี่เนาะนะคะก็แสงก็จะเข้ามานิดนึงนะคะจะแพ้แสงก็จะมีโลเคชั่นต่างๆให้เราได้เห็นเพราะว่าอาจารย์อยู่ชั้นที่4นะคะเราก็จะปิดเอาไว้นะคะมาที่นี่เราได้อะไรคะก็จะมีบริการก็คือมี Wi-Fi นะคะเมื่อเข้ามาแล้ว Wi-Fi นี่แรงมากนะคะแล้วก็มีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาที่นี่เรายังได้รับความปลอดภัยนั่นก็คือหมายความว่าในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนั้นเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะที่มีพระสงฆ์มาเรียนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มาเข้าพักในห้องพักเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากดังนั้นความปลอดภัยนะคะจึงมีแล้วก็ความสะอาดนะคะแล้วก็กฎของมหาลัยเนี่ยโรงแรมเนี่ยไม่สามารถใส่รองเท้าขึ้นมาข้างบนที่โรงแรมได้ทุกคนจะต้องถอดไว้ที่ข้างหน้าโรงแรมเลยนะคะก็จะมีที่เก็บรองเท้าอย่างดีแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้มีพระสงฆ์มีพระมหาเถรอาจารย์นะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีการปกครองในรูปแบบของ
พระสงฆ์นั่นเองที่เป็นพระอาจารย์นะคะซึ่งที่นี่นะครับเป็นผู้ที่เป็นรองอธิการบดีก็จะเป็นพระสงฆ์นะคะที่เป็นไดเรคเตอร์ที่นี่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเรามาที่ขอนแก่นนะคะเราก็ไม่อยากจะไปที่อื่นเลยนะคะอาจารย์ก็จะมาพักที่โรงแรมนี้แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพรีเซนต์นะคะงานวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะการสอนสังคมศึกษา Education Study นั้นนะคะอาจารย์ก็จะมาเก็บตัวนะคะก่อนสักประมาณ 2-3 วันนะคะเพื่อที่จะวันที่เราจะไปพรีเซนต์เราก็จะเตรียมเอกสารทุกอย่างได้พร้อมเสร็จสรรค์นะคะกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะที่ขอนแก่นค่ะ